คะแล้วก็เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของวันนี้ในชั่วโมงที่แล้วเราได้ทำการทดลองไปแล้ว2หลอดใช่ไหมคะหลอดที่1คือโพแทสเซียมไอโอไดด์กับเลดไนเตรตนะคะอันที่2ก็คือผงฟูกับน้ำส้มสายชูเรียนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะนักเรียนบันทึกว่าก่อนที่นักเรียนจะผสมเนี่ยสารมันสีอะไรสีอะไรมีลักษณะอย่างไรและหลังจากผสมแล้วมันเป็นยังไงนะคะให้บันทึกผลนะคะ2หลอดเรียนบันทึกไปแล้วไปดูหลอดที่3หลอดที่3จะเป็นสารละลายด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตนะคะจะไว้แล้วอยู่ทางด้านนู้นแล้วก็กรดไฮโดรคลอริกนะคะทางด้านนี้นะคะก็ทำการทดลองต่อได้เลยค่ะหลอดที่3แล้วบันทึกผลดูนะก่อนใส่สีอะไรหลังใส่สีอะไรสองลูกบาทใส่ไปเลยมาหยด20หยดเดินอ้อมมันเลยสองลูกบาทเนี่ย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 ขอบดำมาอยู่ตรงนี้ขึ้นมาถึงนี้เอาจุ่มลงไปใหม่ไม่มีนั่นน่ะ20หยดหยดทิ้งแล้วก็เขย่าดูไปเขย่าไปดูจริงหยดทิ้งแล้วต้องเขย่าแกว่งแกว่งเขย่าหลอดอะอ้าวเขย่าแล้วดูผลเป็นไงดูหลอดที่3หลอดเดียวละหลอด1หลอด2ไม่ต้องไปดูแล้วเห็นผลแล้วไปดูผลกันอีกอันหนึ่งไม่ต้องใช้คว่ำลงคว่ำลง
ไปดูเห็นผลยังไงไปดูผลการทดลองผลการทดลองไปดูผลการทดลองกันเลยนะคะหลอดที่1โพแทสเซียมไอโอไดด์โพแทสเซียมไอโอไดด์ก่อนผสมมีสีไหมโพแทสเซียมไอโอไดด์ใสใสมีสีไหมไม่เลดไนเตรตล่ะมีเลดไนเตรตสีอะไรไม่มีขาวเหรอสีใสใสมีสีไหมไม่มีโพแทสเซียมไอโอไดด์ก็ใสไม่มีสีเลดไนเตรตก็ใสไม่มีสีนะคะแต่พอหลังผสมได้สีแล้วดูซิว่าในหลอดมันมีอะไรอยู่ไหมข้างก้นหลอดมีอะไรอีกนอกจากสีเหลืองมีตะกอนเก่งมากนะคะนั่นแหละเห็นไหมมันจะเป็นก้อนๆ อยู่ข้างในเล็กๆเราเรียกว่าการเกิดตะกอนการเกิดตะกอนการเกิดตะกอนเห็นไหมนะมีตะกอนอยู่อ้าวไปดูแสดงว่าสารที่เกิดขึ้นเหมือนเดิมไหมไม่ไม่เหมือนแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาแล้วได้สารใหม่นะฮะอ้าวหลอดที่หนึ่งเรียบร้อยยังใครยังไม่เรียบอีกไปดูหลอดที่2ไปดูหลอดที่2ผงฟูลักษณะผงฟูเป็นยังไงเป็นสีขาวน้ำส้มสายชูฮะน้ำส้มสายชูสีใสมีเหรอสีใสมีไหมฮะใสไม่มีสีน้ำผงฟูเป็นของสีขาวน้ำส้มสายชูใสไม่มีสีแต่มีกลิ่นไหมน้ำส้มสายชูมีกลิ่นไหมมีกลิ่นถ้าใครบอกไม่ได้กลิ่นก็แสดงว่าจมูกนี่หลังผสมของฟูกับน้ำส้มสายชูหลังผสมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นผงฟูกับน้ำส้มสายชูตอนที่หยดลงไปมันเกิดอะไรมันเกิดฟองแล้วมันได้เป็นสีอะไรตะกอนมีตะกอนไหมมีตะกอนสีขาวอ่ะไปดูมีฟองแก๊สเกิดขึ้นอันที่สามเรียบร้อยยังอันที่สองจะต้องจดอะไรอีกนักเรียนทำการทดลองเรียนก็ดูก็เห็นแล้วหลอดที่3
ด่างทับทิมกับกรดไฮโดรคลอริกด่างทับทิมเป็นสีม่วงม่วงชมพูกรดไฮโดรคลอริกฮะขาวใสเหรอสีใสจะเอาสีใสหรือเอาใสไม่มีสีใสไม่มีสีสีม่วงชมพูหรือชมพูม่วงก็ได้อ้าวหลังผสมเป็นยังไงสีจะจางลงจนทั้งพอถึงระยะหนึ่งตั้งทิ้งไว้มันจะหายไปสรุป